ุตโนตสถานการณ์ณเบื้องหน้ารัฐบาลอาการหงุดหงิดพลังตกค้างไม่ว่าจะเป็นความพยายามของสมาชิกวุฒิสภาในการยื่นญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติไม่ไว้วางใจต่อรัฐบาลไม่ว่าการเคลื่อนไหวของคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรเด่นชัดยิ่งว่าเป็นอาการในทางการเมืองซึ่งเป็นความต่อเนื่องจากสถานการณ์เมื่อเดือนสิงหาคม2566สะท้อนให้เห็นถึงความหงุดหงิดและความไม่พอใจเพราะว่าความคิดที่ดำรงอยู่ในลักษณะอันมากด้วยกัมมันตะในทางการเมืองภายในคณะกรรมาธิการตำรวจสภาผู้แทนราษฎรมีรากฐานมาจากพรรคประชาธิปัตย์พรรคประชาธิปัตย์ที่เคยมีบทบาทเป็นอย่างสูงในการก่อรูปมวลมหาประชาชนกปปส.อันมีส่วนอย่างสำคัญต่อรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ขณะที่กล่าวสำหรับสมาชิกวุฒิสภาที่แสดงความต้องการจะดำเนินญัตติขอเปิดอภิปรายทั่วไปโดยไม่มีการลงมติว่าไว้วางใจหรือไม่ไว้วางใจก็แทบไม่แตกต่างกันนี่คือพลังตกค้างอันสะท้อนออกเป็นอาการในทางการเมืองที่ไม่สามารถปรับตัวเข้ากับสภาพการใหม่นั่นก็คือรัฐบาลพิเศษบนหลักการก้าวข้ามความขัดแย้งต้องยอมรับว่าความสำเร็จในการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนกันยายน2549และการเคลื่อนไหวก่อนรัฐประหารเมื่อเดือนพฤษภาคม2557ดำรงอยู่อย่างมีลักษณะพิเศษสรุปตามบทสรุปอันมาจากพลตำรวจเอกโกวิทวัฒนะอดีตผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติก็คือเป็นการเคลื่อนไหวของม็อบมีเส้นเป็นการเคลื่อนไหวเพื่อสนองเป้าหมายและความต้องการที่จะปูทางและสร้างเงื่อนไขนำไปสู่การก่อรัฐประหารเพื่อโค่นล้มรัฐบาลในปี2549และรัฐบาลในปี2557แต่เมื่อพลังที่ซ่อนแฝงอยู่เบื้องหลังการเคลื่อนไหวมิได้ให้การสนับสนุนบทบาทของพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยก็หมดบทบาทของกปปส.ก็หมดจึงมีเพียงพลังตกค้างสำแดงอาการผ่านบางส่วนของสว.และบางส่วนของพรรคการเมืองที่ผิดหวังจากการเลือกตั้งแม้ทั้งหมดจะถือได้ว่าเป็นพลังตกค้างดำรงอยู่อย่างถูกทิ้งขว้างในแบบของม็อบไม่มีเส้นแต่ก็ต้องยอมรับความเป็นจริงว่าที่รัฐบาลพิเศษต้องประสบอยู่เป็นอย่างไรแม้จะก้าวข้ามความขัดแย้งแต่ความขัดแย้งก็ยังดำรงอยู่อาจถือได้ว่าเป็นความขัดแย้งภายในอาจมองได้ว่าในที่สุดก็สามารถที่จะประนีประนอมกันได้หากพรรคเพื่อไทยดำเนินจังหวะก้าวอย่างรัดกุมนายกรัฐมนตรีคุยผู้ว่าแบงค์ชาติยันไม่ก้าวก่ายโยนธนาคารแห่งประเทศไทยแจงปมดอกเบี้ยสั่งแก้หุ้นกู้ติดลบนายกรัฐมนตรีหารือผู้ว่าแบงค์ชาติสถานการณ์ตลาดภาคธุรกิจยันไม่ได้แทรกแซงธนาคารแห่งประเทศไทยลั่นพร้อมไปคุยที่บางขุนพรหมสั่งแก้ปัญหาหุ้นกู้ติดลบแล้วรับแทรกแซงพลังงานมีส่วนทำให้เงินเฟ้อเมื่อเวลา13นาฬิกาวันที่10มกราคม2567ที่ทำเนียบรัฐบาลนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังได้หารือกับนายเศรษฐพุฒสุทธิวาทนฤพุฒผู้ว่าการธนาคารแห่งประเทศไทยธนาคารแห่งประเทศไทยที่ตึกไทยคู่ฟ้าถึงสถานการณ์เงินเฟ้อและดอกเบี้ยต่อมาเวลา14นาฬิกา10นาทีนายเศรษฐาให้สัมภาษณ์ว่าได้คุยกับผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยหลายเรื่องทั้งดิจิทัลวอลเล็ตเรื่องดอกเบี้ยและผลดีผลเสียตนพยายามจะบอกถึงสถานการณ์ตลาดในปัจจุบันว่าเป็นอย่างไรและเรื่องของภาคธุรกิจความเดือดร้อนของประชาชนทางด้านหนี้สินขณะที่ผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทย
ได้บอกว่าทำอะไรอยู่บ้างเช่นทำเรื่องการแก้ปัญหาหนี้สินระยะยาวโดยตนบอกว่าเรื่องเหล่านี้เวลาเรามากินกาแฟที่นู่นที่นี่ฝากให้ท่านนัดมาให้ตนไปที่ธนาคารแห่งประเทศไทยที่บางขุนพรหมก็ได้จะได้พูดคุยกันเพราะบางหน่วยงานต้องการคุยเรื่องอื่นด้วยซึ่งจะมีการพูดคุยกันได้ต่อเนื่องผู้สื่อข่าวถามว่าเรื่องการแก้ปัญหาดอกเบี้ยมีสัญญาณจากผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าตนไม่มีอำนาจไปก้าวก่ายเพราะธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรที่เป็นอิสระพูดคุยกันด้วยเหตุผลไม่ได้ไปสั่งหรืออะไรแค่อธิบายเหตุผลให้ฟังในเรื่องของเศรษฐกิจโดยรวมในแง่เหตุการณ์ต่างประเทศสถานการณ์เงินเฟ้อทั้งหมดก็พูดคุยกันเมื่อถามว่าเงินเฟ้อติดลบทางผู้ว่าราชการจังหวัดธนาคารแห่งประเทศไทยให้ความเห็นอย่างไรบ้างนายเศรษฐากล่าวว่าให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นคนแถลงเองดีกว่าต้องให้เกียรติท่านเราพูดคุยกันเกี่ยวกับหัวข้อใหญ่ๆมากกว่าเมื่อถามว่ามีแนวโน้มที่ดีเรื่องดอกเบี้ยหรือไม่นายเศรษฐากล่าวว่าคิดว่าแนวโน้มที่ดีอยู่ที่ใครมองอย่างไรอะไรคือแนวโน้มที่ดีแนวโน้มที่ดีคือต้องมีการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเมื่อถามว่าจะแจ้งกลต.ให้ดูแลอย่างไรเพราะตอนนี้มีหุ้นกู้หลายตัวเริ่มติดลบนายเศรษฐากล่าวว่าสั่งการไปแล้วให้ดูแลให้มีการพูดคุยและมองระยะยาวว่าหุ้นกู้ที่มีความเสี่ยงสูงเราจะต้องไปพูดคุยอย่างไรบ้างเมื่อถามกรณีรัฐบาลเข้าไปแทรกแซงราคาพลังงานทำให้เกิดเงินเฟ้อนายเศรษฐากล่าวว่าต้องไปดูโครงสร้างระยะยาวว่าจะทำอย่างไรที่จะทำให้ราคาพลังงานทุกคนยอมรับได้เมื่อถามย้ำว่าหากตัดการแทรกแซงไปเงินเฟ้ออาจจะไม่ติดลบนายเศรษฐากล่าวว่าอาจไม่ติดลบแต่คงไม่ขึ้นมาขนาดนั้นอาจเหลืออยู่ที่ 0.1 ถึง 0.2 แต่ตนขอให้ธนาคารแห่งประเทศไทยเป็นผู้ชี้แจงดีกว่าซึ่งตรงนี้มีการพูดคุยกันว่าเหตุผลหนึ่งที่เงินเฟ้อติดลบเพราะเราไปให้มาตรการลดค่าพลังงานเมื่อถามถึงกรณีมีผู้ทำประกันนับล้านคนเรียกร้องยังไม่ได้รับเงินประกันจากโควิด-19 นายเศรษฐากล่าวว่าตรงนี้ต้องมาดูในเรื่องของทุนประกันโดยคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยคปภ.จะต้องออกมาตรการออกมาก้าวไกลโวยถูกตัดตอนหลังนายกรัฐมนตรีไม่เซ็นงบรบอากาศสะอาดแต่เซ็นฉบับคณะรัฐมนตรีก้าวไกลโวยพรบอากาศสะอาดถูกตัดตอนหลังนายกรัฐมนตรีไม่เซ็นรับรองทั้งที่เนื้อหาคล้ายกับฉบับคณะรัฐมนตรีวิปรัฐบาลแจงต้องศึกษาให้รอบคอบก่อนเมื่อเวลา10:30 น.วันที่10 มกราคม 2567ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรมีนายวันมูฮัมหมัดนอมทาประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นประธานการประชุมก่อนเข้าสู่การพิจารณาตามระเบียบวาระนายณัฐวุฒิบัวประทุมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลหารือต่อระเบียบวาระการประชุมสภาในวันที่11 มกราคมที่จะพิจารณาร่างพระราชบัญญัติพรบ.อากาศสะอาดนายณัฐวุฒิกล่าวว่าตามระเบียบวาระทราบว่ามี4 ฉบับที่รอการพิจารณาแต่พบว่าร่างกฎหมายที่มีลักษณะเดียวกันซึ่งเป็นของพรรคก้าวไกลเสนอและส่งให้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคลังลงนามก่อนเข้าสู่ระเบียบวาระเพราะเป็นกฎหมายเกี่ยวกับการเงินแต่ร่างของพรรคก้าวไกลนายกรัฐมนตรีไม่ลงนามซึ่งคณะรัฐมนตรีกลับบอกว่าร่างของพรรคก้าวไกลฟังไม่ทันวันที่5 มกราคมแต่ของรัฐบาลผ่านคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่9 มกราคมฝ่ายเลขาประธานยังอ่านทันแล้วบรรจุวาระตอน21 นาฬิกาของวันที่9 มกราคมเพื่อพิจารณาในวันที่11 มกราคม
ทำไมร่างของพรรคก้าวไกลไม่ทันไม่เซ็นมีปัญหาอะไรกันแน่ต้องขอความชัดเจนจากประธานว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างนี้ต้องการตัดตอนพรรคก้าวไกลอีกหรือไม่ทั้งที่หลักการคล้ายกันสมัยที่แล้วพ.ร.บ.คู่ชีวิตกับประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สมรสเท่าเทียมคิดว่าประกบกันไม่ได้ยังประกบกันได้เลยจึงอยากถามว่าพ.ร.บ.อากาศสะอาดเกิดอะไรขึ้นอากาศมันเริ่มไม่สะอาดมาตั้งแต่ต้นแล้วหรือนายณัฐวุฒิกล่าวทำให้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าจะรับไปประสานงานและติดตามในเรื่องดังกล่าวทั้งนี้ร่างกฎหมายตามที่สอบถามรัฐบาลยังไม่ได้ส่งมาอย่างไรก็ตามเพื่อให้เกิดความเรียบร้อยตนจะตั้งคณะกรรมการร่วมระหว่างวิปรัฐบาลและวิปฝ่ายค้านต่อไปทั้งนี้นายรังสิมันต์โรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลลุกขึ้นถามว่ากรณีที่นายกรัฐมนตรีไม่ลงนามดังกล่าวเพราะเลือกปฏิบัติหรือไม่ขอเรียกร้องให้ตัวแทนของรัฐบาลชี้แจงต่อที่ประชุมสภาขณะที่นายปกรณ์วุฒิอุดมพิพัฒน์สกุลส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคก้าวไกลในฐานะประธานวิปฝ่ายค้านหารือย้ำให้รัฐบาลพิจารณาอย่างเร่งด่วนขณะนี้ยังมีเวลาเพราะสภาจะพิจารณาในวันที่11มกราคมเพื่อให้เกิดประโยชน์กับประชาชนด้านนายครูมานิตสังพุ่มส.ส.สุรินทร์พรรคเพื่อไทยในฐานะรองประธานวิปรัฐบาลกล่าวว่าร่างงบร.บ.อากาศสะอาดถูกส่งไปยังรัฐบาลเพิ่มเติม3ฉบับแต่ไม่สามารถลงนามรับรองได้ทันทีเพราะต้องอ่านและศึกษาให้รอบคอบก่อนซึ่งตนไม่อยากเอ่ยว่าเป็นฉบับของใครบ้างนายครูมานิตกล่าวต่อว่าโดยวิปรัฐบาลได้ประสานไปไม่ใช่ไม่ร้อนใจเพราะต้องการให้ร่างกฎหมายที่สำคัญผ่านการพิจารณาและตั้งคณะกรรมาธิการกมธแต่อยากให้กระบวนการสมบูรณ์ซึ่งตนจะรีบประสานไปยังรัฐบาลทั้งนี้นายวันมูฮัมหมัดนอกล่าวว่าเชื่อว่าเรื่องนี้จะเรียบร้อยผ่านการประสานงานร่วมกันและเห็นว่าร่างกฎหมายใดที่มีหลักการเดียวกันควรพิจารณารวมกันทีเดียวจะได้จบไม่ค้างอยู่หากรายละเอียดไม่ตรงต้องการแก้ไขก็สามารถใช้กมธ.พิจารณาได้